อันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ให้หาข้อมูลนะแต่คิดว่ามันน่าจะยังไม่พอหรือเปล่าเหมือนมันขาดอะไรคะนี่มันที่เราเคยเรียนแล้วปะใช่ใช่นี่ทำอะไรกันอยู่เหรองานอาจารย์ที่ทำยังเนี่ยนี่งานกำลังทำอยู่ไม่เสร็จอีกเนาะนี่ช่วยอะไรบ้างเนี่ยช่วยนี่กำลังจะมาช่วยใช่ไหมใช่นี่ไปไหนมาเนี่ยไปเดินเล่นมาไปเดินเล่นมานี่มาแล้วเนี่ยเป็นอันนี้ที่อาจารย์ได้ทำแต่ว่าข้อมูลมันยังไม่พออ๋อมันยังขาดอยู่แล้วทำไงดีหาจะไปหาที่ไหนดีไอเดียไปห้องสมุดก็ดีนะห้องสมุดแต่เอาบัตรนิสิตมาใช่ป่ะใช่ไหมเอาบัตรมาสิไปกันเลยมาลาใครนำไม่ได้ไปกันพร้อมกันจนแก่แต่เราเพิ่งมาไงไปแล้วเหรอไม่เป็นไรไปทำงานคือไม่ดีห้องสมุดแหละเราไปหาหนังสือกันดีไหมไปปะเราขอแยกไปดูห้องอีโคแล้วกันเราก็นัดเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะตามมาด้วยนะเจอกันไปสวัสดีครับสำนักหอสมุดยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเคยูบอยครับสำหรับการค้นหาหนังสือวารสารซีดีดีวีดีหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆก็ตามนะครับสามารถสืบค้นผ่านระบบสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดได้เลยครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในทุกชั้นการยืมหนังสือของห้องสมุดหากเป็นหนังสือที่อยู่ชั้น1สามารถยืมได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืนชั้น1ได้เลยครับและยังสามารถยืมผ่านเครื่องอัตโนมัติที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเคาน์เตอร์ยืมคืนได้ด้วยนะครับในส่วนหนังสือที่อยู่ชั้น3สามารถยืมได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น3ได้เลยครับสำหรับการคืนหนังสือจะคืนที่เคาน์เตอร์ยืมคืนชั้นไหนก็ได้ครับและยังสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือด้านหน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติได้อีกด้วยนะครับขอเชิญน้องๆสัมผัสและเข้าใช้บริการห้อง Eco Library ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับเป็นห้องสมุดต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อความรู้และการสัมผัสจริงจากงานออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ครับภายในห้องยังแบ่งบริการออกเป็น3บริการด้วยกันครับ1บริการหนังสือวรรณกรรมและหนังสืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม2บริการห้องหนังสือเด็ก3บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับได้เวลาเรียนแล้ววะพอไปเรียนดีกว่าไหมแล้วนัดสองคนนั้นไว้ด้วยเฮ้ยแต่หนังกำลังมันเลยนะทำไงอ่ะเขายืมได้นี่วะใช่ไหมยืมได้ใช่ป่ะใช่เราไปยืมกันดีกว่าไปไปห้ามแสดงกิริยาอันไม่เหมาะสมในที่สาธารณะนะครับอาจถูกระงับสิทธิ์ไม่ให้ใช้ห้องสมุดได้นะครับจะบอกให้ครับขอยืมเรื่องนี้นิสิตสามารถยืมหนังกลับบ้านได้นะครับยืมได้เรื่องละ3วันครับถูกเรื่องมั้ยเนี่ยถูกโอ้ยไปไหนวะไปไหนมาไปดูหนังได้กลับมาวะจุ๊บจุ๊บไปหนังไปเรื่อง
อย่าคุยเสียงดังในห้องสมุดสิครับเพราะผู้ใช้บริการต้องการความเงียบสงบในการศึกษาค้นคว้านะครับไม่อยากจะเชื่อไปไหนกันต่อเนี่ยเนี่ยพวกของไว้แบบเนี้ยเขาจองโต๊ะเออนั่นดิเขาไม่บอกของหายดูดิมีเจ้าของอีกข้างนั้นเลยไม่ดิตอนนี้คนอื่นเขาก็ไม่มีใช่ไหมเออใช่ไหมทำอย่างนี้หยิบเลยดีกว่าไปปิดกล้องก่อนนะอุ๊ยตาห้ามจองพื้นที่นั่งอ่านนะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นด้วยสิครับและที่สำคัญของจะได้ไม่สูญหายนะครับเฮ้ยไม่ใช่นี่มีศูนย์ความรู้ด้านการเกษตรด้วยเข้าไปดูหน่อยไหมเข้าไปไปดิเข้าดิไปดิไปดิศูนย์ความรู้ด้านการเกษตรมีหน้าที่ในการรวบรวมเผยแพร่และบริการทรัพยากรสารสนเทศด้านการเกษตรในรูปแบบต่างๆครับภายในศูนย์มีการรวบรวมสารสนเทศจากศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติและศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ครับจองห้อง C5 ทางระบบมาแล้วอะค่ะขอบัตรทุกคนเลยค่ะเล่นกันอยู่ทุกคนไอ้นี่มันคืออะไรวะไม่เข้าใจวะเออดูดิเยี่ยมอะไรวะเนี่ยกูยังมีจำไม่ได้แล้วอ่ะมันได้หนึ่งเดียวรู้ไม่เข้าใจเลยนะไม่เดียวเออจะสอบแบบนี้อ่ะรู้แล้วมันจ้างฟิลเตอร์ไหมอันนี้นะครับถ้าแหวกลงนะครับราคาสินค้าจะลดลงทำให้เราอยากซื้อสินค้ามากขึ้นนะครับไม่ได้นะครับห้ามใช้พื้นที่ของสำนักหอสมุดกวดวิชาเพื่อธุรกิจนะครับเฮ้ยแต่ว่าที่นี่เขาไม่ให้จ้างฟิลเตอร์มาสอนใช่หรอไม่รู้ว่าไม่เป็นไรแต่เรื่องงานเราเข้าใจเดี๋ยวช่วยเอาเลยเอาเร็ว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 คือไม่กี่อ่ะแต่ปวดป้าเขาบอกว่าแหวกอ่ะมันลดลงถ้าแหวกมันลดลงอ่ะราคาสินค้าจะรับประทานอาหารในห้องสมุดนะครับเครื่องดื่มเราก็อนุญาตเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดเท่านั้นครับเป็นแก้วถือเข้ามาไม่ได้เลยนะครับได้โปรดอย่านำมาทานเลยนะครับเมื่อกี้จ่ายประติวให้แล้วนี่วันนี้ทำไม่เสร็จเลยรายงานอ่ะเห็นป่ะมาเร็วนี่สองเพิ่มหลับกันซะแล้วไหนบอกจะทำรายงานให้เสร็จในวันนี้ไงครับตื่นตื่นมาทำรายงานกันให้เสร็จก่อนสิครับตื่นครับตื่นตื่นตื่นถึงห้องสมุดจะสะดวกสบายแค่ไหนก็อย่าลืมตั้งใจศึกษาค้นคว้ากันนะครับสำหรับอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติในส่วนชั้น4จะให้บริการพื้นที่นั่งอ่านเป็นหลักครับและในส่วนชั้น5ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านเช่นเดียวกันแต่สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนอกจากนี้ด้านนอกอาคารยังมีห้องสมุดในสวนด้วยนะครับอ่านหนังสือไปดูต้นไม้ไปฟินสุดๆเลยครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับห้องสมุดได้ตามนี้เลยนะครับแล้วพบกันที่ห้องสมุดนะครับสวัสดีครับ